นี่คือเรื่องราวที่เรากำลังจับตาดูอยู่แล้วก็มันก็งวดเข้ามาทุกทีกับเรื่องของสถานการณ์ของไทยคมครับที่ผ่านมาเราเข้าใจดีนะฮะว่าในส่วนของไทยคมเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีดาวเทียมเนี่ยสิ้นอายุไปนะฮะแล้วคนก็มองภาพว่าเอ๊ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปปี2ปีก่อนเนี่ยคนก็มองภาพว่าไทยคมเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีภาพเชิงบวกสำหรับตัวของไทยคมนะฮะและล่าสุดครับทางทีมงานของเราเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญครับท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมกสทช.นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสิ่งที่ท่านธนพันธ์พูดออกมาครับก็บอกออกมาครับว่าณขณะนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยได้มีการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับเอกสารการคัดเลือกในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นแบบในลักษณะจัดชุดก็คล้ายๆกับวงโคจรดาวเทียมว่ามันอยู่ครอบคลุมบริเวณไหนบริเวณไหนก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าให้ไปตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมแล้วแหละก็มีคนมาขอนะครับได้รับการตอบรับที่ดีครับตอนนี้เนี่ยมีบริษัท Mule Space and Advanced Technology จำกัดนะครับได้ไปขอรับเอกสารการคัดเลือกหลายแรกครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีอีกหลายบริษัทที่สนใจนะครับรวมไปถึงบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือว่าไทยคมของเราด้วยรวมไปถึงบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ด้วยทั้งหมดทั้งมวลก็ส่วน NT เนี่ยเขาต้องรอให้คณะกรรมการบริหารแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ย NT นะต้องให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยเข้าร่วมอนุมัติก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะเป็นการรวมระหว่างตัวของกสทกับ TOT ถูกไหมนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราดูภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือไม่ได้มีคนมาขอเยอะนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้มีคนมาขอเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของไทยคมเนี่ยมีโอกาสหรือไม่อย่างไรลองฟังคำพูดของคุณธนพันธ์นะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าเชื่อว่าบริษัทเอกชนสนใจตอบรับการประมูลอย่างแน่นอนโดยเฉพาะไทยคมเพราะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดาวเทียมอยู่แล้วอีกทั้งไทยคม4กำลังจะหมดอายุลงในปี2566นี้ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจถูกไหมเขาก็มองภาพว่าไทยคมก็จะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเหมือนจะเป็นการเชื้อเชิญไทยคมแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมครับโดยคุณธนพันธ์ยังบอกออกมาด้วยนะครับว่าการจัดชุดแพ็กเกจวงโคจรดาวเทียมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรองรับภาคบริการด้านการสื่อสารแล้วก็บริการบรอดแบนด์เอาล่ะก็คือเป็นภาคของบรอดแบนด์นะครับเป็นหลักนะฮะโดยกลุ่มลูกค้านะครับก็สามารถที่จะครอบคลุมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเช่นชุดที่2ชุดที่2เนี่ยครอบคลุมไทยอินเดียเมียนมาเซาท์อีสต์เอเชียอย่างชุดที่3จะครอบคลุมไทยจีนญี่ปุ่นเซาท์อีสต์เอเชียเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ได้สัมปทานดาวเทียมเนี่ยจะสามารถเดินหน้าตรงนี้ขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับผมวางทำรายให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยหนึ่งแล้วกันเพื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอ๋อไทยคมเนี่ยมันใกล้หรือยังนะฮะที่เขาจะได้รับข่าวดีณจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันที่10มิถุนายนนะครับจะมีการชี้แจงกระบวนการการประมูลต่างๆนะครับแล้วก็วันที่21มิถุนายนนี้นะฮะจากกำหนดให้ยื่นขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันก็คือยื่นไปวันนั้นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติครับแล้วก็พอวันที่5กรกฎาคมกสทช.จะมีการประกาศรายชื่อผู้ร่วมเข้าคัดเลือกตรงนี้นะฮะก็คาดการว่าจะมีไทยคมอยู่ด้วยแล้วก็ประกาศคนที่ผ่านเกณฑ์ประสบการณ์ต่างๆวันที่12กรกฎาคมแล้วก็เปิดให้มีการขอข้อมูลต่างๆการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลต่างๆเนี่ยนะครับ19ถึง21กรกฎาคม24กรกฎาคมประมูลนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นส่วนดาวเทียมวงโคจรนะครับมีทั้งหมด4ชุดครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นชุดที่1เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยราคาขั้นต่ำคุณผู้ชมต้องดูราคาขั้นต่ำด้วย676ล้านบาทนะครับชุดที่2เนี่ยนะครับราคาขั้นต่ำอยู่ที่366ล้านบาทชุดที่3ชุดที่2เนี่ยที่บอกไปเนี่ยครอบคลุมไปถึงอินเดียนะฮะชุดที่3เนี่ยนะครับราคาขั้นต่ำอยู่ประมาณสัก392ล้านบาทนะฮะและชุดที่4เนี่ยนะครับจะมีราคาขั้นต่ำ364ล้านบาทถือว่าไม่ได้สูงสักเท่าไหร่
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลดีกับไทยคมละครับถ้าเกิดว่าเขาจะเอาบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนะฮะมีการบอกออกมาครับว่าไทยคมมีโอกาสสูงในการประมูลวงโคจรดาวเทียมนะครับจากต้นทุนเนี่ยที่มันถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าต้นทุนเนี่ยมันจะลดลงมาด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสำเร็จจากการประมูลเนี่ยเขาบอกว่าดาวไซต์ก็จำกัดอยู่แล้วเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนักครับคุณผู้ชมครับเขาก็ยังมีศักยภาพในการต่อรองของบริหารการจัดการดาวเทียมไทยคม6ได้นะฮะก็จาก NT ต่างๆนะครับเขาก็ยังแนะนำราคาซื้อเหมาะสมที่13.80 บาทนั่นคือเรื่องราวของไทยคมแต่คุณผู้ชมอย่าลืมช่วงจังหวะที่เรามีการประมูลนะฮะโดยเฉพาะไทยคมเนี่ยเข้าประมูลวงโคจรเนี่ยคือช่วงจังหวะเดียวกันที่กราฟจะเข้าถืออินทัชซึ่งอินทัชก็เป็นแม่ของไทยคมน่าจะสำเร็จในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่เราจะต้องจับตามองสำหรับตัวของสตอรี่ไทยคมนั่นเองแหละครับจริงครับ